จะร้อน on the floor แค่มีเธอกับฉัน on the floor นานๆทีมา shake shake in กันสักหน่อยเราไม่ได้มา featuring กันบ่อยๆเดี๋ยวจะหาว่าผมนั้นมองแต่สาวๆเพื่อนกันเพื่อนกันยังไงก็ไปกันยาวไม่ต้องกลัวว่าผมจะ slow downไอ้เป็ดมึงโทรให้เฟิร์สเนี่ยส่งงานให้กูกันหมดหรือยังเรียบร้อยแล้วเฮียแล้วมึงโทรบอกน้องดีมให้ตามฟีดแบ็กงานที่แก้จากคุณลิลลี่หรือยังเรียบร้อยแล้วเฮียแล้วมึงเนี่ยเรียบร้อยแล้วเฮียยังไม่ได้ถามนี่เฮียไม่ว่าเฮียจะถามอะไรเป็ดนะเป็ดทำให้เฮียเรียบร้อยหมดแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามนี่ผีตัวไหนมันเข้าสิงน้องกูเนี่ยฮะมันออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะปกติน้องกูเนี่ยต้องเป็นคนขี้เกียจผัดวันประกันคู่ไร้ความรับผิดชอบแล้วก็หน้าด้านด้วยโอ้ยนี่ถ้ามึงด่ากูขนาดนี้เนี่ยเอามีดมาแทงกูดีกว่าไหมฮะนี่กลายว่าไงขยันก็ด่าขี้เกียจก็ด่ากูก็ด่ามึงแบบหยอกหยอกไงเป็นแบบนี้ต่อไปอะดีแล้วบริษัทเราจะได้เจริญเจริญแต่ว่าวันนี้ที่มึงขยันขนาดนี้เพราะมึงนัดสาวใช่ไหมนายจะไปไหนเหรอก็ในเมื่อคุณไม่รักผมแล้วอะผมก็จะกลับไปรักษาแผลใจที่บ้านก็ใช่นะสิคุณเอ๋ยเขารักพี่โอ๊ตอยู่ไงอุ๊ยนี่คุณตบตาให้เลยคุณเอ๋ยเขายังไม่ได้เลือกเว้ยคือพอดีแม่ผมเขาลื่นล้มในห้องน้ำแล้วก็ขาแพลงอะผมก็เลยว่าจะไปดูแม่หน่อยคุณสนใจจะไปดูแม่สามีกับผมไหมคุณไปไม่ได้หรอกนายเพราะว่าสามีฉันยังไม่เกิดอ่ะแป๊บนึงฝากบอกแม่นายด้วยนะว่าหายไวๆได้ครับเซอร์ yes sir ได้ค่ะพ่อเดี๋ยวหนูเนี่ยแหละจะเป็นคนคอยสืบเรื่องอีเด็กดีมนั่นเองโอเคนะคะพ่อไม่ต้องห่วงนะโอเคค่ะGood morning, Pun Pun. ไอ้ตั้มจะไปไหนวะกูจะกลับไปหาแม่ที่นครปฐมว่ะ Oh my god แม่มึงตายแล้วเหรอโอ้ยมึงจะบ้าเหรอแม่กูยังไม่ตายนี่ถ้ามึงไม่ใช่ผู้หญิงนะกูกระโดดถีบยอดหน้าไปแล้วแม่กูแค่ลื่นล้มขาแพลงกูเลยจะไปดูเขาหน่อยก็มึงนั่นแหละบอกไม่ครบเองงั้นฝากบอกแม่มึงด้วยนะว่า get well soon นะคะหายไวๆค่ะเออมึงแล้วนี่มึงไม่ให้น้องดีมอะไรนั่นเขามาทำงานที่คอนโดมึงแล้วเหรอก็ยังทำอยู่แต่ว่าช่วงนี้มันอันตรายกูเลย work from home ไปเลยก็จริงเนาะแล้วน้องเขามีถามอะไรเกี่ยวกับอิชิต้ากับน้องอามึงปะก็มีนะเขาถามว่าแบบอิชิต้ามันไปอยู่แถวไหนในสิงคโปร์อะไรอย่างงี้ปะจะบ้าเหรอน้องก็จะถามอย่างนั้นทำไมน้องเขาก็แค่ถามว่าน้องอามเนี่ยผ่าตัดมาเป็นยังไงบ้างแค่นั้นแหละนี่มึงอย่าบอกนะว่ามึงยังสงสัยน้องดีมว่าน้องดีมอ่ะจะแย่งน้องอามไปจ่ายชาตรีอยู่อีกอ่ะ nonsense มึงไรสัตว์ละน้องเขาเป็นคนดีจะตายมึงกูจะไปสงสัยเขาเพื่อแหมไม่ได้เลยนะคะคุณแม่ออยนี่ถ้าเกิดว่าพี่ชิต้ายังอยู่นะคะพี่ชิต้าก็จะด่าว่าอีซุงแหลแล้วคุณแม่ออยเนี่ยก็จะโต้กลับไปโดยการตบค่ะตบพี่ชิต้าเลยเหรอคะตบมึงเนี่ยแหละค่ะโอ้ยนี่มึงอย่าขึ้นมึงขึ้นกูกับแฟนกูโอ้ยนี่เฮียนี่ไร้สาระมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่รีบไปหาแม่หรอเออว่ะลืมเลยเออเนี่ยคุณเห็นไหมว่าผมพิมพ์กับคุณทีไรนะผมก็ลืมทุกอย่างไปหมดเลยว่าโลกทั้งใบของผมอ่ะมีแค่คุณเฮ้ยเดี๋ยวนี่ฉันหมายถึงว่าฉันจะเข้าห้องอ้าวอีนี่ไม่ลากกูเหรอไปไม่มาลาไม่ไหวดีนะไม่เคยกินนมกูไม่งั้นกูจะด่าอกตัญญูด้วยหลังจากนี้ห้องเฮียก็เป็นของกูคนเดียวแล้วเว้ยการขยันสร้างภาพนี่ได้ผลจริงว่ะฮัลโหลน้องข้าวฟ่างเหรอจ๊ะคืนนี้มาดูผีเสื้อที่ห้องพี่ไหมอ่ะบอกเลยนะว่าไม่ใช่ผีเสื้อธรรมดาแต่เป็นผีเสื้อที่หลุดกระจัดกระจายได้เลยจ้าคืนนี้เจอกันนะจ้าน้องข้าวฟ่างครับ
อุ้ยกระจัดกระจายก็ว่าเห็นความรักของพี่เป็ดเป็นอะไรเนี่ยทำไมถึงย่ำยีหัวใจพี่เป็ดขนาดนี้เอ้ยเป็ดมึงตั้งสติก่อนมึงกูรู้นะเว้ยว่ามึงเมาอ่ะแต่เนี้ยกูนั่งตรงเนี้ยมา20นาทีละแล้วมึงก็พูดประโยคเนี้ยวนไปวนมาประมาณ5รอบได้ละมึงตกลงกูจะรู้ไหมวันนี้ว่าอีน้องข้าวฟ่างอะไรของมึงเนี่ยเขาเทมึงเพราะอะไรวะน้องข้าวฟ่างเขาเป็นกิ๊กกับพ่อมึงไม่ใช่เขาคบซ้อนเอาก็แค่คบซ้อนเองมึงจะเขาไหมวะเสียเวลาโอ้เจ๊ก็บรรจุที่6นี่รู้ไหมน้องเขาบอกกับเป็ดว่าอะไรแฟนเขาจับได้ว่าเขาอะคุยกับเป็ดแฟนเขาเลยให้เลือกว่าจะเลือกเขาหรือจะเลือกเป็ดเขาเลยเลือกมึงแล้วน้ำตาที่มึงกำลังร้องไห้ออกมาเนี่ยมันเป็นน้ำตาแห่งความเย็นดีใช่ไหมมองแบบนี้รู้เลยนะคะว่าในเป็ดด่าพ่อคุณพี่ออยอยู่ไอ้ออยคุณน้องเอ้ยเป็ดเศร้าอ่ะดื่มเหมือนเป็ดหน่อยดีในเป็ดคือฉันก็อยากอยู่ปลอบนายนะแต่ว่าฉันต้องกลับไปเคลียร์บัญชีร้านอ่ะไม่เห็นต้องเคลียร์เรื่องบัญชีเลยครับเดี๋ยวร้านคุณน้องเอ้ยก็เจ๊งแล้วว่ะนายเป็ดนี่ฉันจะถือว่านายพูดเพราะว่านายเมาหรอกนะจะไปโกรธไอ้เป็ดมันทำไมอ่ะก็ไอ้เป็ดมันก็พูดความจริงค่ะงั้นเอิงฝากดูนายเป็ดด้วยนะคะคุณเพื่อนออยไม่เห็นความสำคัญของเพื่อนไม่เป็นไรไอ้เป็ดโกเดี๋ยวโกเกมเพื่อนมึงเองโกนี่คู่เสียสละสมแล้วที่เป็นเมียในจินตนาการของเป็ดอ่ะเอาแก้วมาให้กูด้วยตายนี่ไงกูนี่มันแน่นอนใช้คนเมาเฮ้ยฮาเหรอแยกก้อยเหรออ๋ออ้าวเลิกงานแล้วเหรอวันนี้เลิกงานเร็วจังค่ะอ๋อแหล่งนึงไม่ได้ทำอะไรเลยว่างว่างมากว่างสุดๆได้งั้นเดี๋ยวแหล่งนี้ไม่หาเลยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันเลย15 นาทีโอ้ยไอ้เหี้ยกล้วยมากูกลายเป็นไอ้เหี้ยเลยดื่มคนเดียวก็ได้วะน้ำแข็งได้แล้วจ้ะพี่เป็ดฉันเอาไปแช่ตู้เย็นให้นะจ๊ะนี่นิ่มๆฉันไม่รับค่าน้ำแข็งเป็นเงินหรอกนะจ๊ะฉันจะรับเป็นหัวใจแทนนี่นิ่มๆอย่าเพิ่งกวนพี่ได้ไหมเนี่ยพี่กำลังเครียดอยู่เดี๋ยวนิ่มๆจ๋าพี่เครียดอ่ะช่วยเล่นตลกให้พี่หายเครียดหน่อยดิกดดันเลยจ้ะเอาไงดีอ่ะจ๊ะนา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 ว่าก็ต้องมุกคลาสสิกสิถ้าอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิถ้าอยากมีรถทัวร์ฉันน่ะสิฉันน่ะสิถ้าอยากมีโอ้ยยิ่งเล่นกูยิ่งเครียดนิ่มนั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยดิได้สิจ๊ะอันนี้น่าจะเกินเพื่อนไปนิดนึงนะงั้นห่างอีกหน่อยก็ได้จ้ะอันนี้ก็ยังใกล้ไปเนอะงั้นขยับอีกหน่อยก็ได้จ้ะนี่นิ่มๆพี่ถามอะไรหน่อยเหอะทำไมวะทำไมเวลาพี่จีบผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงถึงได้ทิ้งพี่ตลอดเลยอะมันไม่ใช่ความผิดของพี่เป็ดเลยนะจ๊ะมันเป็นเพราะว่าผู้หญิงพวกนั้นตั้งหากล่ะจ๊ะที่โง่มีขี้อยู่ในมือแท้ๆยังจะไปเลือกทองถามผ่านไม่อยากให้เครียดฉันหมายความว่ามีทองอยู่ในมือแท้ๆยังจะไปเลือกขี้ต้องมาปลอบใจพี่เลยพี่รู้ว่าตัวพี่ไม่ได้ดีขนาดนั้นเว้ยใครบอกล่ะจ๊ะว่าพี่เป็ดไม่มีอะไรดีฉันเถียงตายเลยจ้ะ
ในสายตาฉันเนี่ยพี่เป็ดทั้งกล้ามใหญ่ทั้งขาวทั้งตีหุ้ยพูดแล้วหิวถามพาวไม่เกลียดพี่เป็ดมีดีจริงๆจ้ะไม่งั้นฉันไม่รักหรอกแล้วรู้ไหมจ๊ะว่าทำไมฉันถึงยังรักพี่เป็ดไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าพี่เป็ดทั้งอารมณ์ดีนิสัยก็ดีรักเพื่อนพ้องและที่สำคัญเลยนะจ๊ะพี่เป็ดไม่เคยยอมแพ้ที่จะทำตามความฝันมันขนาดนั้นเลยเหรอก็ขนาดนั้นเลยสิจ๊ะไม่งั้นฉันไม่รักพี่เป็ดหรอกจ้ะฉันไปรักหมาแล้วขอบใจนะนิ่มงั้นถ้าว่างก็นั่งดื่มเป็นเพื่อนพี่หน่อยดิอุ้ยได้เลยจ้ะพี่เป็ดเฮ้ยฉันกลัวว่าจะเมาตามพี่เป็ดไม่ทันนะจ๊ะดื่มสิจ๊ะดื่มสิจ๊ะอรุณสวัสดิ์จ้ะพี่เป็ดอรุณสวัสดิ์จ้ะที่รักเดี๋ยวใครแกล้งวะเนี่ยเจ้าไอ้เพียออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมึงตลกอ่ะเนี่ยก็เลยยังแต่จากพี่เป็ดไม่มีใครแกล้งทางนั้นแหละจ้ะเรื่องเมื่อคืนเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนิ่มจะหมายถึงว่าเรื่องเมื่อคืนเนี่ยแอร์ห้องเฮียมันดับใช่ไหมแล้วเราสองคนก็ร้อนเราก็เลยนอนถอดเสื้อผ้าแล้วก็นอนถูกป่ะไม่ใช่จ้ะคือพี่เป็ดเนี่ยชวนฉันดื่มฉันก็เลยดื่มเป็นเพื่อนพี่เป็ดเราก็เลยดื่มกันหนักไปหน่อยและทีเนี้ยฉันก็เลยลืมความเป็นกุลสตรีไปชั่วขณะนะจ้ะก็เลยปล่อยให้ร่างกายกับหัวใจเนี่ยมันได้ทำงานตรงกันแล้วจากนั้นฉันก็แล้วพี่เป็ดก็แล้วเราก็โอ้ยพอนี่ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยจริงสิจ๊ะแต่พี่เป็ดไม่ต้องกลัวนะจ๊ะฉันไม่ทิ้งพี่หรอกเดี๋ยวฉันเนี่ยรับผิดชอบพี่เป็ดเองนะโอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนิ่มโอ้ยว่าพี่ไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้อ่ะนิ่มรีบเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปแต่งในห้องน้ำก่อนไปแล้วค่อยออกมาคุยกันนะจ้าครับถึงกระโดดแล้วครับแม่ว่าไงนะครับเฮ้ยเอาไงดีปะเนี่ยคือเนี่ยเราเอาเสื้อผ้าแบบนี้เนี่ยเฮียรู้ได้เลยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่ฉันว่าคุณตั้มดูไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยจ้ะพี่เป็ดนับเต็มต่างหากที่ห้ามรู้โอ้โหไม่ว่าใครก็ตามแต่แหละพี่ไม่อยากให้รู้เรื่องทั้งนั้นเอาวันนี้นี่เอาเสื้อผ้าไปแต่งตัวในห้องน้ำก่อนไปจ้าจ้าจะทำให้เห็นครับโอเคครับแม่แต่ว่าแม่เนี่ยห้ามลืมทานยาตามที่หมอสั่งด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับเฮ้ยเมื่อคืนมึงไม่กลับบ้านเหรอทำไมอยู่สภาพนี้วะก็เขาแต่งตัวอย่างเงี้ยเพื่อมาเซอร์ไพรส์ตัวเองไงจ๊ะที่รักก็เมื่อคืนไปอยู่ทำงานจนถึงดึกแล้วอยู่ห้องเฮียเนี่ยแอร์มันก็ดับก็เลยนอนแก้ผ้าทั้งวันมึงบอกว่ามีเคลียร์งานหมดแล้วไม่ใช่เหรอวะเป็ดมารีเช็คงานอีกรอบไงเฮียเพราะกลัวว่างานเนี่ยมันจะไม่ดีพอเป็ดก็เลยแก้มันจนถึงเช้าอ่ะมึงเนี่ยเหรอกลับมารีเช็คงานแล้วก็แก้งานจนถึงเช้าครับโอ้โหนี่เป็ดเนี่ยเป็นหุ้นส่วนของ BFF Production นะเว้ยเป็ดก็ต้องพัฒนาตัวเองดิวะถูกไหมแต่กูดูจากโต๊ะแล้วเนี่ยนะมันเหมือนปาร์ตี้ถึงเช้ามากกว่าทำงานถึงเช้านะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนอะไปไหนกูจะไปเข้าห้องน้ำโอ้โห
ัวเฮียห้องน้ำเฮียก็มีนู่นไปเข้าห้องเฮียนู่นเดี๋ยวไปจะเข้าห้องนี้ไอ้คอนเรด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 มึงมึงเกิดเรื่องใหญ่แล้วมึงอีแปดอีตั้มมีอะไรเจ๊เมื่อคืนนี้อีนี่มันไม่กลับบ้านมึงตอนนี้เขาตามหากันทั่วเลยอ่ะมึงเห็นมันบ้างปะวะกูไม่เห็นเลยว่ะนี่กูเพิ่งกลับจากนครปฐมอ่ะไอ้เป็ดมึงเจอมันนี่มึงว่าเนี่ยฮะแล้วมันไปไหนของมันวะหรือว่าอีนิ่มนี่มันติดผู้ชายมึงแล้วมันก็เลยไปนอนกับผู้ชายอ่ะเฮ้ยอีเป็ดนอกจากมึงแล้วเนี่ยอีนิ่มนี่มันชอบผู้ชายคนไหนอีกไหมเป็ดว่านิ่มนี่ก็ชอบไปทั่วแหละครับเฮ้ยแต่ก่อนเฮียเข้ามาเนี่ยเป็ดได้ยินนิ่มๆคุยกับพี่เอ๋ว่าจะไปส่งกาแฟชั้น15เป็ดว่านะนิ่มๆน่าจะไปแอบหลับที่ไหนสักที่แหละเฮียเอาเป็นว่าตอนเนี้ยอย่าเพิ่งอะไรมากเลยเรารีบลงไปบอกเพื่อนเต็มก่อนดีกว่าเพื่อนเต็มจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงพี่เจ๊กูว่ามึงรีบลงบอกเต็มก่อนเลยดีกว่าว่ะไปมึงไปเลยเฮ้ยเฮียไปไหนอ่ะกูจะเข้าห้องน้ำไงก็นี่ไงเราก็ลงไปด้วยกันทั้งหมดถ้าจะออยลงไปคนเดียวเนี่ยเพื่อนเต็มไม่เชื่อหรอกเออโอ้ยอย่ามองหน้าอย่างนั้นก็รู้อยู่ว่าจะอ้อยเป็นยังไงยังไงวะเดี๋ยวผมทำไมซื้อผ้าก่อนเดี๋ยวลงไปเป็ดทำไมมันต้องแก้ผ้าด้วยวะมึงเป็นของนี่เหรอเหรอแล้วแอร์ห้องมึงเสียเหรเป็ดกลัวคนอื่นรู้เรื่องเมื่อคืนขนาดนี้หรือว่าเขาจะรังเกียจเราไม่ใช่หรอกฉันว่าพี่เป็ดอาจจะแค่สับสนน่ะก็เลยทำตัวไม่ถูกเพราะอยู่ๆก็ได้เมียสวยๆอย่างนิ่มๆไงใช่เลยเน่ๆก็ว่าอย่างนั้นเลยพี่เป็ดอาจจะจับสนอย่างแรงขอบใจมากนะจ๊ะเพื่อนทั้งสองฉันค่อยสบายใจหน่อยมาส่งกาแฟแต่เช้าเลยเหรอจ๊ะคือว่าฉันนิ่มๆพี่เป็ดบอกหรอกไว้ใช่ไหมว่าอย่าบอกใครอ่ะจริงด้วยใช่เลยถ้าเธอบอกคนอื่นว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นนี่พี่เป็ดโกรธตายเลยโอเคงั้นฉันไม่บอกขอบใจพวกเธอมากนะที่คอยเตือนฉันอุ้ยฉันไม่ได้มาส่งกาแฟจากคุณนึงเอ๋ยฉันมาล้างห้องน้ำอ๋อแล้วถ้าเกิดแค่ล้างห้องน้ำทำไมต้องปรึกษากับตัวเองนานขนาดนั้นล่ะจ๊ะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าจ้ะฉันรู้นะจ๊ะว่าคุณนึงเอ๋ยเป็นเจ้าแม่เผือกร้อนแต่ก็ไม่ต้องรีบเผือกตั้งแต่8โมงเช้าก็ได้จ้ะเอาเวลาไปครบธงชาติเถอะรีบชิ่งไปแบบนี้ต้องมีความลับอะไรแน่ๆเลยพี่เต็มแหมชื่นใจครับขอบใจไอ้เต็มครับไอ้เต็มไอ้เต็มไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไอ้เป็ดบอกว่ามันเจอนิ่มๆไปส่งกาแฟให้ลูกค้าอยู่ชั้น15ครับมันจะไปได้ยังไงครับผมเพิ่งมาเปิดร้านแล้วนี่มันยาวกาแฟที่ไหนไปขายเป็ดไม่รู้เป็ดได้ยินนิ่มๆคุยกับพี่เอ๋งั้นจริงๆอ่ะมองหน้าเป็ดทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้นี่มาก็ถามด้วยก็ไอ้เอ๋มึงอย่าออกมาเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นบอกอะไรเลยเอาหนักพี่เต็มเอาเป็นว่าณตอนนี้เอ๋นิ่มๆมันยังมีชีวิตอยู่พี่เต็มสบายใจได้มีชีวิตก็ดีแล้วล่ะครับมันเป็นอะไรไปผมจะเอาหน้าที่ไหนไปบอกพ่อแม่มาล่ะครับหลานคนเดียวดูแลไม่ได้แต่แล้วเมื่อคืนนี้ไอ้นิ่มๆมันไปนอนที่ไหนวะนอนที่ร้านเหรอถึงไม่กลับบ้านอ่ะให้รู้นะมันไปนอนกับผู้ชายที่ไหนไอ้ผู้ชายคนนั้นจะต้องโดนฉีกเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่จะสะดุ้งทำไมเนี่ยเป็ดเป็ดแค่เสียวแทนผู้ชายคนนั้นน่ะหนีหนีเลยมาไล่ตัวดีNo.
จะมาทำเนียนเช็ดอะไรเลยไม่มีอะไรเปื้อนมีแต่เองเนี่ยบอกมาเลยเมื่อคืนไปนอนที่ไหนมาน้าจะให้ฉันไปนอนที่ไหนได้ล่ะจ๊ะฉันก็นอนในร้านนี้แหละแต่น้าเต้มอย่าเพิ่งด่าฉันนะจ๊ะน้าต้องไปด่านาเลยเพราะนั่นน้าเป็นคนบอกฉันจ้ะว่าเบื่อบ้านอยากจะย้ายที่นอนก็เลยชวนฉันให้นอนที่ร้านแต่ฉันบอกแล้วนะจ๊ะว่าฉันไม่ได้อยากนอนแต่เนเน่กับยายนวลนะสิจ๊ะเห็นด้วย3เสียงก็เลยชนะ1เสียงเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเนเน่จะบ้าทั้งทีเนี่ยก็มีหลักการเนาะแล้วถ้าเองนอนที่ร้านแล้วทำไมข้ามาเปิดร้านแล้วไม่เจอเองอะที่น้ากำลังเดินเข้าร้านใช่ไหมจ๊ะฉันเองเนี่ยก็กำลังจะตื่นแล้วก็ไปล้างหน้าที่ห้องน้ำส่วนกลางอยู่พอดีแต่ฉันเห็นว่าท่าทางน้าเดินมาแบบกดโกรธตูดบิดๆอย่างเงี้ยฉันก็เลยรีบทิ้งไปก่อนนะจ๊ะกลัวจะโดนน้าด่าแล้วไปหนูก็เองไปนอนกับผู้ชายที่ไหนโหนะถึงฉันจะดูเล่นๆเนี่ยแต่ถ้าฉันจะยอมพลีกายให้ใครสักคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ฉันรักสุดหัวใจเพราะว่าพรหมจารีของฉันมีให้สำหรับที่รักเท่านั้นจ้ะเดี๋ยวนะอีนิ่มๆนิ่มกำลังบอกว่าตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครชมหินยายมึงเลยเหรอใช่จ้ะเพราะมันเป็นเขตสงวนคิดได้อย่างนั้นมันก็ดีพ่อแม่เองจะได้ไม่ต้องขายนะเฮียเป็ดขอตัวไปอาบน้ำก่อนละกันหมดเรื่องนี่เนอะเจอกันน้าเต็มจ๊ะฉันก็ไม่มีอะไรแล้วจ้ะขอตัวไปแปรงฟันก่อนนะจ๊ะคือฉันยังไม่ได้แปรงฟันเลยจ้ะไม่เชื่อน้าเต็มลองดมดูโอ้โหทะลุแม่ออกมาเลยไปอมขี้ควายมาเลยไงเนี่ยรีบไปล้างเลยเลยอีเจ๊กูว่ายไปกับนิ่มๆเนี่ยไม่มีอะไรแปลกๆนะเว้ยก็ใช่ดิวะมึงที่เป็ดมันบอกเราว่าได้ยินนิ่มๆพูดกับพี่เอว่าอีนิ่มๆไปส่งกาแฟชั้น15แต่พอเรามาเจอพี่เต็มพี่เต็มกลับบอกว่าเพิ่งมาเปิดร้านมึงแค่นี้มันก็ชัดละปะอีสองตัวเนี้ยมันช่วยกันแถอยู่ใช่แล้วเมื่อกี้นะเว้ยกูแอบสังเกตเป็ดอยู่ตลอดเลยนะเว้ยก่อนมันจะเดินออกไปเนี่ยมันพูดแบบไม่มองหน้านิ่มๆเลยนะเว้ยกูว่านะเว้ยไอ้สองคนเนี้ยมันต้องมี something wrong ว่ะหรือว่าเมื่อคืนนิ่มๆไม่ได้นอนร้านแต่ว่าชัวร์อีตามอีตามถ้าอีเป็ดกับอีนิ่มๆมันแถเก่งขนาดเนี้ยมึงกูว่านะเว้ยเราต้องหาหลักฐานให้แน่ชัดเว้ยมันจะได้แก้ตัวไม่ได้ไงมึงนี่กูว่าเรื่องนี้นะปล่อยให้เป็นเรื่องของมันสองคนเถอะอย่าไปยุ่งเลยเดี๋ยวเป็ดมันพร้อมเมื่อไหร่มันก็บอกกูเองแหละไม่ได้อีมนิ่มเป็นเด็กของกูกูจะปล่อยให้เป็ดมาวันไนท์สแตนด์อีมนิ่มแบบเนี้ยไม่ได้กูไม่ยอมอ่ะโอเคแต่มึงจะทำอะไรมึงต้องระวังเลยนะเว้ยอย่าให้น้าเต็มรู้ไม่งั้นน่ะเป็นเรื่องแน่เว้ยเอออ้าวนายตั้มกลับมาแล้วเหรอใช้คำว่ากลับมาแล้วไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่เคยไปไหนจากใจของคุณเลยหยุดเพ้อได้แล้วนายเออนี่แต่นายมาก็ดีละปกตินายจ้างนิ่มๆล้างห้องน้ำครั้งละเท่าไหร่หรอเผื่อฉันจะได้จ้างบ้างเดี๋ยวก่อนนะคุณคือผมไม่ได้จ้างนิ่มๆมาล้างห้องน้ำสักพักแล้วนะนี่แต่ถ้าคุณอยากได้คนล้างห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมล้างให้ผมไม่คิดเงินเลยแต่ผมคิดค่าตอบแทนเป็นหัวใจเฮ้ยแบบรำคาญมันจริงๆหรือว่าเฮ้ยด่าพ่อมันอยู่คะแต่ว่าเมื่อเช้าที่จะเจอนิ่มๆออกมาจากห้องนายอ่ะนิ่มๆบอกฉันนะว่าเขามาล้างห้องน้ำให้นายอ่ะวัดฉันประมาณกี่โมงคะคุณไม่รู้ประมาณ8โมงค่ะบ้าบิงโก้พี่ตั้มมึงจำได้ป่ะพี่เป็ดมันพยายามดันเราออกห้องอ่ะตอนนั้นประมาณ8โมงเว้ยมึงแปลว่าเวลานั้นอ่ะนิ่มๆมันอยู่ในห้องมึงด้วยมึงแล้วถ้าเราออกมาใช่ป่ะนิ่มๆจะได้ออกมาจากห้องโดยที่ไม่มีใครเห็นไงมึงไม่ว่าแล้วว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆอะค่ะโหใกล้เลยนะคะแม่ๆๆเนี่ยคุณ
ันเอิงถามจริงเรื่องที่นี่นี่มาล้างห้องน้ำเนี่ยไม่ได้อยากให้มันล้างห้องน้ำจริงใช่ไหมคะอยากเผื่อเฮ้ยเดี๋ยวนะคือเมื่อเช้าตอนที่กูกลับเข้าไปในห้องใช่ป่ะคือกูเห็นไอ้เป็ดอ่ะแก้ผ้าอยู่กลางห้องเว้ยเพราะฉะนั้นกลัวเลยเว้ยเมื่อคืนน่ะไอ้เป็ดกับนิ่มๆเนี่ยต้องนอนอยู่ด้วยกันแน่นอนโอ้โหนี่น่าล่ะเมื่อเช้ากูจะเข้าห้องน้ำใช่ป่ะไอ้เป็ดมันรีบห้ามกูไว้เลยเว้ยนิ่มๆอ่ะต้องแอบไปห้องน้ำแน่นอนฉันว่านะต้องเป็นตอนที่นิ่มๆอ่ะขึ้นมาส่งน้ำแข็งเมื่อคืนแน่ๆเลยอ่ะนายโอ้ my god โอ้ my god มึงแปลว่าอีเป็ดกับนิ่มๆมันอาวุธกระบอกกระบอกกระบอกฉันหรอจริงๆหรอเนี่ยคุยกันอย่างนี้ฝันนิ่มๆก็เป็นจริงแล้วสิคะคุณไหนๆฝันนิ่มๆก็เป็นจริงแล้วอ่ะงั้นคุณทำให้ฝันผมเป็นจริงบ้างสิเลิกเล่นก่อนไหมเลิกเล่นก่อนไหมนี่มันเพิ่งบอกเองว่ามันยังไม่เคยให้ใครมาเยี่ยมหินยายมันเลยนี่แปลว่าอีแผ่นเป็นคนแรกของอีนิ่มๆเลยนะเว้ยเนี่ยซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยกูยอมไม่ได้เดี๋ยวนะคะว่าแต่คนที่เปลี่ยนผู้ชายบ่อยอย่างคุณมดออยเนี่ยทำไมมาซีเรียสกับเรื่องอะไรแบบนี้ล่ะคะถามช่างเหมือนได้ยังไม่รู้นะคะแต่ว่าคุณมดออยไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่เมื่อกี้ที่มินิมาร์อ่ะมึงอันนี้มันซีเรียสนะเว้ยในฐานะที่กูเป็นซูสีไทยเฮาของคอนโดนี้แล้วกูก็เป็นเจ้านายอินิมด้วยกูบอกเลยว่างานเนี้ยกูไม่ยอมให้อินิมเสียพรหมจรรย์ฟรีๆหรอกเว้ยเดี๋ยวนะคะนี่ถ้าเกิดว่าพี่ชิต้าอยู่เนี่ยพี่ชิต้าต้องถามแน่เลยค่ะว่าทำไมอ่ะจะให้ไอ้นิ่มๆเนี่ยมันเก็บตังค์ในเป็ดหรอคุณแม่นายคะพี่ชิต้าไม่อยู่เนี่ยก็ไม่ต้องปักหมาแทนมันก็ได้นะคะนี่อีเจ๊กูว่ามึงใจเย็นก่อนนะเว้ยกูว่านะเดี๋ยวให้กูคุยกับไอ้เป็ดมันก่อนเพราะว่าเมื่อคืนมันอาจจะแค่นอนด้วยกันเฉยๆก็ได้นะเว้ยเพราะว่านิ่มๆอ่ะก็ไม่ใช่สำหรับไอ้เป็ดนะแต่ว่าเมื่อคืนน่ะในเป็ดเมามากเลยนะนาย That's right มึงคนมันไม่มีอะไรกันมันไม่กระอักกระอ่วนขนาดนั้นหรอกมึงมึงเชื่อกูแล้วมึงอีต้ามึงอยู่เฉยๆเลยไม่ต้องโยกงานเนี้ยกูจัดการเองจะได้รู้กันสักทีว่าไอ้สองคนเนี้ยมันมีอะไรกันจริงหรือเปล่าลองว่าไงเป็ดตามดีลไหมนี่เจ๊ออยไปถามจริงเหอะมันไม่เวอร์ไปหน่อยเหรอเพิ่งคบกับน้องลีไม่กี่เดือนเองนี่จะทำคลิปพรีเวดดิ้งให้น้องลีเลยเหรอฮะกูรักเอี้ยกล้วยของกูอ่ะอีกอย่างนะเว้ยพรีแปลว่าก่อนเวดดิ้งแปลว่าแต่งงานพรีเวดดิ้งมันก็แปลว่าก่อนแต่งงานไงต่อให้กูจะแต่งกันชาติหน้ากูถ่ายพรีเวดดิ้งกันวันนี้ก็ได้เอออันนั้นเป็ดเข้าใจแต่ทำไมเนี่ยต้องให้เป็ดเนี่ยเล่นเป็นน้องลีด้วยวะมาดามเรียกฉันมามีอะไรเหรอจ๊ะเอ้ยนี่จะออยอย่าบอกนะว่าจะให้เป็ดเนี่ยเล่นเป็นน้องลีส่วนนิ่มๆเนี่ยเล่นเป็นเจ้าออยอ่ะบิงโกถูกต้องเลยนิ่มๆไหนๆก็มาละไปเลยเข้าเซตเลยเข้าเซตเลยไอเป็ดด้วยไปเข้าเซต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 นี่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 มึงยืนนี่มึงยืนนี่นิ่มๆยืนนะถูกละแล้วก็นี่บทนี่ทั้งคู่ไม่ต้องเกรงโอเคป่ะรอบแรกเนี่ยจะแค่ซ้อมๆก่อนเอาแบบแค่จูนอินเนอร์ให้รู้สึกว่าทั้งสองคนเนี่ยรักกันจริงๆแบบที่อีเจกับนิ่มรักกันโอเคนะเฮ้ยเป็ดมึงลองพูดตามบทดูดิเอาเลยหนึ่งเอียกล้วยโชคดีมากนะที่ได้เจอแบบเหล่งนึ่งอ่ะเหล่งนึ่งก็ดีใจที่มีแฟนอย่างเอี้ยกล้วยขอบคุณเอี้ยกล้วยมากๆนะที่ทำให้เหล่งนึ่งเป็นคนที่ดีขึ้นคอนติเนียลดิเล่นต่อดิเล่นต่อดิเล่นต่อดิก็ในบทมันก็เขียนอยู่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องกอดกันกอดกันสิกอดกันเลยพี่เป็ดจ๋าขอโทษนะจ๊ะเอ็นเอ็นจะ
ไปขอโทษให้เป็ดมันทำไมอ่ะปกติแกก็ชอบลวนลามมันอยู่แล้วนี่นี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่แกจะได้ลวนลามมันนะไปขอโทษมันทำไมฉะนั้นฉันเอาใหม่ก็ได้จ้ะเออกอดอย่าดิ้นนะจ๊ะพี่เป็ดเดี๋ยวคนอื่นสงสัยเอามึงนี่ก็ยืนแข็งเป็นหินเลยแฟนกอดมึงอย่างเงี้ยมึงก็พูดบอกรักเขาไปเลยตามบทเนี่ยเอียกล้วยสัญญาว่าจะรักโอ้ยขอโทษเจ๊ออยเป็ดทำไม่ได้จริงว่ะชัดชัดยิ่งกว่าชัดไม่มีอะไรชัดไปกว่านี้แล้วมึงกูว่าอีนิ่มๆเนี่ยโดนอีเป็ดจับไข่แดงแล้วแน่นอนยิ้มนี่มานี่หน่อยดิจ้าเมื่อคืนนี้มึงได้กับไอ้เป็ดแล้วใช่ไหมจะบ้าเหรอจ้ามาดำฉันเป็นกุลสตรีนะจ๊ะมาดำพูดแบบนี้ฉันเสียหายนะยังมึงเป็นกุลสตรีเนี่ยผู้หญิงที่เรียบร้อยกว่ามึงทั้งประเทศเนี่ยได้บวชเป็นชีแล้วจ้าอย่ามาซุ่งแหลกกับกูนะไอ้มันเป็นตอบอะไรยากขนาดนี้ฮัลโหลso serious นี่มันศตวรรษที่21แล้วเข้าใจปะคนได้กันน่ะมันเป็นเรื่องปกติมากๆเหมือนกินข้าวเช้าเหมือนตอกใส่หน้ากันเข้าใจปะคือที่ฉันเครียดเนี่ยฉันไม่ได้เครียดเรื่องที่ฉันมีอะไรกับพี่เป็ดหรอกนะจ๊ะแต่ฉันไม่กล้าเล่าเพราะว่าพี่เป็ดเขาขอไว้นะจ๊ะสงสัยว่าพี่เป็ดจะรังเกียจฉันนะจ๊ะก็เลยไม่อยากให้คนอื่นรู้โอ้โหไอ้เป็ดถ้าแบบนี้มันไม่โอเคเลยนะนายใช่อีตั้มมึงไม่ได้ไปมาเคลียร์กูอยู่นี่เลยโอ้นี่ใจเย็นก่อนนะแม่คุณนะคือเข้าใจว่าเพื่อนหญิงพลังหญิงแต่ว่าใจเย็นก่อนฉันว่าหมาดำอย่าดีกว่าจ้ะเพราะถ้าพี่เป็ดรู้ว่าฉันมาบอกหมาดำเขาจะต้องโกรธฉันมากแน่ๆเลยก่อนก็ก่อนไปดิแต่อีเป็ดต้องมาเคลียร์กูก่อนว่าเรื่องนี้มันจะเอายังไง. นี่มายืนเรียงกันหน้ากระดานแบบนี้เนี่ยเป็ดทำอะไรผิดมาใช่ไหมเนี่ยพอเวลาออกมาตรงนี้ทีไรเนี่ยเรื่องใหญ่ทุกทีเลยอ่ะไอ้เป็ดพวกกูรู้เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างมึงกับนิ่มกันนะนิ่มบอกพวกเฮียแล้วหรอนิ่มก็บอกอยู่ไงว่าอย่าพูดไม่บอกใครโอ๊ยโอ้เป็นอย่างนี้ไงถึงคิดมากเนี่ยมันจะอายอะไรนักหนาฮะยิ้มนี่มันก็เป็นคนไม่ใช่เป็นต่างดาวนั่นน่ะสินี่ฉันไม่คิดเลยนะว่านายเป็ดจะเป็นคนป๊อดแบบเนี้ยถ้ามีปัญหาอะไรนายก็ไปเชิญหน้ากับมันสิไม่ใช่หนีปัญหาแล้วนี่นิ่มๆเนี่ยรู้จักกันมาตั้งกี่ปีไม่ใช่ใครที่ไหนที่นายจะมาวันไนท์แต่แล้วก็จบๆกันไปแบบนี้นะเดี๋ยวคุณนังเอ๋ยใจเย็นๆก่อนดิเป็ดไม่ได้คิดแบบนั้นนะถ้ามึงไม่คิดแบบนั้นอะแล้วมึงจะหลบหน้านิ่มๆเพื่อโอ้โหเฮียก็รู้ดิว่านิ่มๆมันไม่ใช่สเปคเป็ดอะแล้วอีกอย่างนึงอะเรื่องเมื่อคืนนี่มันเกิดขึ้นอะเป็ดกับนิ่มๆก็เมาอะเป็ดเลยไม่รู้จะทำไงต่ออะอีเป็ดมึงจะคิดมากเลยวะเรื่องมันเกิดไปแล้วอะมึงก็ไปคุยกับนิ่มๆว่ามึงจะเอายังไงอย่างอีนิ่มๆมันไม่จับมึงจดทะเบียนสมรสหรอกเป็ดก็ตั้งใจที่คุยกับนิ่มๆแหละแต่เป็ดยังไม่พร้อมอะเป็ดขอเวลาตั้งสติหน่อยได้ไหมอะน้องตั้มครับมาดามน้องตั้มอ้าวอยู่นี่เองมีใครไปทำอะไรไอ้นิ่มหรือเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นน่ะเพื่อนเต็มไอ้นิ่มมาสิจู่ๆมาลาออกบอกว่าจะกลับไปอยู่บ้านที่สุพรรณถามอะไรก็ไม่ตอบเอาแต่ทำหน้าเศร้าเหมือนจะร้องไห้
ูว่าหนักทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยพี่แต้มครับไปเรียกไอ้นิ่มๆมาเดี๋ยวฉันคุยกับมันเองครับครับเห็นไหมนี่เป็ดนิ่มๆคิดมากจริงๆด้วยอ่ะมึงไม่มีเวลาให้มึงตั้งสติแล้วเว้ยมึงจะเอาไงก็รีบเคลียร์กับนิ่มๆเขาซะดำเรียกฉันมาเพราะเรื่องพี่เป็ดเหรอจ๊ะพี่เป็ดมันอยากเคลียร์แกแต่ว่าฉันไม่มีอะไรต้องเคลียร์แล้วล่ะจ๊ะฝากมาดำบอกพี่เป็ดทีนะจ๊ะว่าฉันขอโทษที่เป็นต้นเหตุทำให้พี่เป็ดต้องคิดมากแต่ต่อจากนี้ไปฉันจะไม่อยู่ให้พี่เป็ดต้องคิดมากอีกแล้วล่ะจ๊ะนางเอกนางเอกเวอร์นี่อีแปมมันยืนอยู่นี่ปากฉันทำไมจะพูดอะไรอีแปมก็ได้ยินหมดมันยืนอยู่นี่ได้ยินก็ดีแล้วจ้ะฉันไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวนิ่มออกมาจากซีรีส์เลยซีรีส์เรื่องอะไรอ่ะเหล่าเหล่ามากไปโอ้ยนี่อ๋ออีเจ๊มึงจะออกมาจากซีรีส์เรื่องไหนก็ปล่อยมันไปแต่พวกเราเนี่ยต้องออกจากห้องนี้ได้แล้วนี่เดี๋ยวสินายถ้าเกิดว่าพวกเราออกไปนอกห้องอ่ะเราก็ไม่ได้ยินในเป็ดกับนิ่มๆคุยกันนะสิเอางี้จริงดิคุณนี่ฉันดูเผือกไปหรอตอบก็ได้คุยกันดีๆนะนิ่มๆไอ้เป็ดแต่ถ้าคุยกันลงตัวแล้วอยากจะตอบก๊อก2แล้วก็ไอ้ห้องไอ้ตําว่างนะโอ๊ยไปมึงอ่ะไปคนแรกเร็วๆมานะมานะคือพี่เป็ดจ๊ะฉันขอโทษด้วยนะจ๊ะที่เผลอบอกหมาดําแต่ว่าพี่เป็ดอย่าคิดมากเลยนะจ๊ะขนาดฉันยังไม่คิดมากเลยถ้าไม่คิดมากแล้วจะหนีกลับสุพรรณทำไมคือฉันไม่อยากอยู่ให้พี่เป็ดอึดอัดนะจ๊ะพี่ก็ไม่ได้อึดอัดอะไรไม่อึดอัดอะไรล่ะจ๊ะก็พี่เป็ดพยายามหลบหน้าหลบตาฉันอยู่ตลอดเลยก็พี่ไม่รู้ทำตัวยังไงอ่ะฉันเข้าใจจ้ะอยู่ๆพี่เป็ดก็มาได้กับผู้หญิงที่ไม่ใช่สเปคของพี่เป็ดเลยสักอย่างอย่างฉันมันก็คงทำตัวไม่ถูกแหละแต่ไม่เป็นไรเลยนะจ๊ะเพราะจริงๆเราเมื่อคืนฉันเป็นฝ่ายดึงพี่เป็ดเข้ามาจูบก่อนแล้วก็บวกกับที่พี่เป็ดเมาด้วยก็ถือว่าเราเข้าโครงการคนละครึ่งผิดกันคนละครึ่งละกันนะจ๊ะคือมันไม่ได้ไงนิ่มๆเพราะพี่เป็นคนแรกของนิ่มๆนะใช่จ้ะแต่พี่เป็ดอย่าคิดมากเลยจะเร็วหรือช้าฉันก็เก็บเอาไว้ให้พี่เป็ดอยู่แล้วจ้ะพี่ขอโทษนะนิ่มๆไม่เป็นไรจ้าฉันบอกแล้วไงจ้าว่าอย่าคิดมากงั้นนิ่มๆอย่ากลับสุพรรณได้ไหมได้จ้าฉันไม่กลับสุพรรณแล้วก็ได้แต่ฉันขออะไรพี่เป็ดสักอย่างได้ไหมจ้าฉันขอให้พี่เป็ดลองเปิดใจให้ฉันหน่อยฉันรู้จ้าว่าพี่เป็ดยังไม่ชอบฉันตอนนี้แต่ฉันจะพยายามทำให้พี่เป็ดหันมาชอบฉันให้ได้แล้วถ้าถึงวันนั้นวันที่พี่เป็ดเปิดใจให้ฉันแล้วพี่เป็ดยังไม่รู้สึกอะไรกับฉันเลยถึงตอนนั้นเราค่อยมาว่ากันอีกทีโอเคไหมจ๊ะได้ขอบคุณนะที่เข้าใจพี่อ่ะไม่เป็นไรจ้ะฉันมันเป็นสาวยุค2021จีบผู้ชายก่อนได้อยู่แล้วมึงกูโชคดีมากนะที่กูไม่ได้อยู่ห้องข้างๆกูมันเอิงอ่ะ
กิดกูมีอะไรกับผัวท่าไหนนี่รู้หมดเลยนะได้ยินหมดโอ้โหนี่คุณเอ๋ยเอางี้เลยเหรอครับคุณพ่อนอยสิอยากรู้ฉันก็เลยต้องหาวิธีไงนายมึงเปียเขาว่าไงเนี่ยคืออย่างนี้เฮียนิ่มๆเนี่ยเขาขอให้เป็ดเนี่ยยกขันหมากไปสู่ขอเขาให้เฮียเนี่ยเป็นเท่าแก่แต่ติดปัญหาตรงที่เป็ดไม่มีเงินค่าสินสอดไงเฮียเฮียขอยืมสักล้านดิได้เลยนะเนี่ยกูให้สองล้านเลยหนึ่งสองนี่มึงยังจะมาตลกอีกนะตกลงมึงเคลียร์กับนิ่มๆว่าไงนิ่มๆบอกกับเป็ดว่าเขาอะเข้าใจเรื่องเมื่อคืนเพราะว่าต่างคนต่างเมาแต่เขาขอให้เป็ดเนี่ยเปิดใจให้เขาแล้วเขาจะทำให้เป็ดชอบเขาให้ได้นางเอกสุดบอกเลยว่าสวยมากสวยอันนี้ก็คืออะไรหล่อพระเอกนี่นึงก็เข้าใจมึงก็ดีแล้วต่อจากนี้นะเว้ยมึงก็ค่อยเรียนรู้กันไปแต่กูเชื่อนะว่าวันหนึ่งอะนิ่มๆเขาจะเอาชนะใจมึงได้เว้ยเดี๋ยวนะคะทุกคนแล้วเรื่องนาเต็มล่ะคะจะยังไงดีเฮ้ยเฮ้ยเรื่องนี้นิ่มๆขอเลยนะอย่าบอกเพื่อนเต็มโดยเด็ดขาดเพราะเพื่อนเต็มเนี่ยเป็นคนหูโบราณเขารับเรื่องนี้ไม่ได้หรอกก็ใช่เลยคืนมึงไปบอกพี่เต็มนะเพราะมึงเจาะไข่แดงหลานเขาก่อนแต่งงานแล้วก็มีหวังนะพี่เต็มอ่ะได้ตอนมึงแน่ห้ามดิทุกคนห้ามหลุดเรื่องนี้โดยเด็ดขาดเลยนุ้ยเอออ้าวอยู่กันที่นี่เองมาดามครับหมอดามไปพูดอะไรกับไอ้นิ่มครับมันถึงไม่ลาออกแล้วก็ไม่กลับสุพรรณแล้วอ่ะคือก็ไอ้นิ่มๆอ่ะมันสะดิดสะดิ้งไงไม่บอกว่าฉันไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้มันมันก็เลยจะกลับเพื่อนบอกว่าอยากกลับกลับไปเลยไม่ง้อเว้ยมันก็เลยเปลี่ยนใจไม่กลับหรอกอ่ะโอ้ไอ้นิ่มไอ้นิ่มใครสั่งใครสอนให้เจ้าเล่ห์หน้าเงินแบบนี้มันทำอย่างนี้กับหมาดำได้ไงหมาดำให้งานให้การมันทำก็ดีแค่ไหนแล้วแบบนี้เขาเรียกเนรคุณผมจะไปด่ามันเองครับต้องสั่งสอนมันเยอะๆเลยนะขอบคุณแล้วขอบคุณหมาดำมากนะครับชิบเฉียดมากเลยแกบอกเลยนะเป็ดเฮ้ยวันนี้ยังเป็นอะไรอ่ะไม่แกล้งไม่แย่ไม่แซวไม่กวนตีนอะไรแค่เลยอ่ะอ๋อมันเต็มเป็นแค่เครียดเรื่องงานอ่ะนึกว่าเองทำผิดอะไรกับข้าอะไรของพี่เต็มเนี่ยฮะเขาไม่แซวไม่แย่อะไรก็อยากให้เขาทำเขาชื่อปู่มาหน่อยไหมเดี๋ยวจะด่าให้สักตับโอ้โหปู่อยู่สบายสบายสิครับมันมาหาเรื่องเดือดร้อนเลยครับโอ้โหนี่ไอ้เป็ดมึงอย่ามีพิรุธดีวะนี่ต่อไปนี้นะเว้ยมึงต้องกวนตีพี่เต็มเขาให้ปกติเลยมึงเข้าใจเปล่าไม่งั้นมึงซวยแน่ไม่ใช่แค่ในเป็ดนะถ้าเกิดว่านาเต็มรู้นะพวกเรานี่แหละซวยกันหมดซวยอะไรใครซวยกูอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะไอ้กูอยู่ที่นี่ไงไอ้กูไม่เกี่ยวกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอ้าวไอ้ใหญ่ที่ไหนวะโอ้โหมึงนี่เอาตัวรอดได้ทั้งด้านเลยนะปรบมือให้กับคนเก่งของเราหน่อยแล้ววู้วี่พี่เจวันนี้มึงห้ามกัดน้องดีมเขาเลยนะเว้ยเพราะน้องดีมเนี่ยเขาคือคนที่ทำให้บริษัทกูได้โปรเจกต์ใหญ่เว้ยไอ้เป็ดปรบมืออีกทีไปเอิงว่านะคะที่น้องดีมเนี่ยตั้งใจมาทำงานที่นี่เนี่ยเขาต้องมีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงเรื่องพี่ต้าแน่เลยค่ะกูเนี่ยแหละจะทำให้ตั้มมันเห็นว่าการที่อีเด็กดีมันมาทำงานที่เนี่ยเพราะมันหวังจะทำลายอิชิต้างานเนี่ยเทพธิดาพิทักษ์ควายอย่างพวกเราเนี่ยต้องร่วมมือกันแล้วสวัสดีค่ะชิต้าค่ะตั้มครับ JOL ค่ะจากเสือชินีเก้งนะคะสามารถรับชมซิทคอมเสือชินีเก้งได้ทุกวันศุกร์เวลา 3:45 ทางช่องวัน 31และรับชมย้อนหลังได้ทางไอฉีอีและเว็บไซต์ iq.com นะครับแล้วเจอกันนะครับเย้